สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องกอนภรรยาเป๊ะวงไมล์เผยอาการหลังฉีดวัคซีนโควิดขณะตั้งครรภ์ตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกในท้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์สำหรับกอนภรรยานักร้องชื่อดังเป๊ะวงไมล์ซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเจ้าตัวได้เล่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยละเอียดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดเมื่อยตามตัวมีไข้และอาเจียนแชร์ประสบการณ์ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาในคนท้องแฝดตอนฉีดก่อนอายุครรภ์25+2 สัปดาห์ค่ะจะมีทั้งเหตุการณ์ที่ก่อนตัดสินใจฉีดและผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะขอย้ำอีกครั้งโพสต์นี้ของก่อนไม่ได้มีจุดประสงค์มาโน้มน้าวให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ไปรับหรือไม่รับวัคซีนนะคะเพราะผลข้างเคียงของแต่ละคนจะแตกต่างกันค่ะและยังเผยอีกว่าบางคนอาจไม่มีอาการอะไรเลยหรือบางคนอาจจะรุนแรงกว่าก่อนก็เป็นไปได้เช่นกันก่อนแค่มาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของแม่ๆเท่านั้นแนะนำให้ตัดสินใจจากความเสี่ยงของการใช้ชีวิตประจำวันของครอบครัวพร้อมกับปรึกษาคุณหมอที่คุณแม่ฝากคันควบคู่ไปด้วยนะคะเพราะคุณหมอเจ้าของไข้จะพิจารณาจากประวัติการรักษาของคุณแม่ด้วยเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอให้ทุกคนปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ